เปิดประสบการณ์ซื้อป๊อปคอร์นหมดไปเกือบครึ่งมือไม่ใช่ว่าแพงหรืออะไรนะคะคือเราจะซื้อป๊อปคอร์นร้านนี้ไปเป็นของขวัญปีใหม่และที่สำคัญนะคะที่นี่เขาจะไม่ใช้น้ำมันนะเขาจะใช้เทคโนโลยีแอร์ป๊อปดีต่อสุขภาพไปอีกกินเพลินไม่เจ็บคอที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือเขามีรสชาติให้เลือกหลายรสเลยค่ะใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเอ๊ะจะซื้อรสไหนดีนะเขาก็มีให้ชิมด้วยรสชาตินะคะเขาก็จะมีทั้งชีสคาราเมลช็อกโกแลตโรชูก้าไข่เค็มต้มยำแล้วก็ทุเรียนในระหว่างที่รอพี่พนักงานเขาจัดออเดอร์นะคะเราก็เข้ามานั่งกินในส่วนที่เป็นคาเฟ่กันเขาก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานให้เราสั่งกันด้วยนะคะที่เราเลิฟอีกอย่างนึงก็คือว่าร้านนี้เขาไม่มีแวตกับสวิตชาร์จเลยนะแถมขนมก็ยังอร่อยถูกใจมากๆแล้วแต่ละเมนูเขาก็จะมีป๊อปคอร์นเสิร์ฟมาให้กินคู่ทุกเมนูเลยกินเสร็จแล้วพี่พนักงานเขาก็ยังจัดออเดอร์ให้เราไม่เสร็จเลยเพราะว่าสั่งไปเยอะมากก็เลยสั่งป๊อปคอร์นมานั่งกินรอเลยค่ะที่เราสั่งมาก็จะเป็นรสที่เราชอบที่สุดก็จะเป็นช็อกโกแลตกับโรชูก้าข้างในเขาก็จะมีถั่วมาให้ด้วยทั้งแมคคาเดเมียแล้วก็แอลมอนด์ที่เราชอบซื้อป๊อปคอร์นร้านนี้ก็เพราะว่าถุงเขาจะเป็นซิปล็อกเก็บไว้กินได้เป็นปีเลยแถมรสชาติเขาก็ยังเข้มข้นทุกรสเลยค่ะเราชอบซื้อตุนไว้เพราะว่าเวลาดูหนังก็หยิบมากินได้เลยก็คือไปป้ายยาหลายคนมาจนเขาฝากซื้อฝากสั่งกันเพียบตอนจ่ายตังค์เราก็เหลือไปเห็นเซตนี้จะเป็นเซตตะกร้าของขวัญที่พนักงานบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะก็เลยจัดไปอีกหนึ่งส่วนโปรโมชั่นตอนนี้เขาก็ดีมากเลยแถมกันแบบจุกๆแล้วนี่ก็คือผลงานออเดอร์ของเราค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญปีใหม่หรือของฝากนะคะเราก็ขอป้ายยาร้านนี้เลยเพนนีป๊อปคอร์นเดี๋ยวสาขาเราทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แท็กเพื่อนแล้วตามไปลองกันได้เลยค่ะ